วัสดีครับกัมปนาทต้นครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นแอนทอยและตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับ EP นี้จะพาทุกคนมาทัวร์งาน Disney Toy Expo Thailand 2024ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกัมปนาทต้นครับผมขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในงานกันครับสำหรับงาน Disney Toy Expo Thailand 2024นะครับก็จัดที่เซ็นทรัลเวิลด์ในวันที่ 15-18 สิงหาคมนี้ครับในงานก็จะมีเป็นแบรนด์ต่างๆแบรนด์ของเล่นนะครับแบรนด์สินค้าหรือว่าจากค่ายต่างๆนะครับที่ได้ถือลิขสิทธิ์ในการผลิตสินค้าจากคาแรคเตอร์ของดิสนีย์นะครับต่างๆดิสนีย์มาเวล Star Wars ต่างๆพวกนี้นะครับผมก็จะมาจัดโชว์แล้วก็นำสินค้ามาจำหน่ายในงานนี้กันด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของทาง LEGO นะสินค้าต่างๆที่ LEGO ผลิตออกมาเกี่ยวกับดิสนีย์นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากการ์ตูนจากหนังจากคาแรคเตอร์ต่างๆของดิสนีย์นะครับผมพามาดูที่โซนแรกตรงนี้ก่อนเลยนะครับมันก็จะมีเยอะเลยนะครับเป็นแบบดิสนีย์ล้วนๆเลยแล้วก็เอกลักษณ์ของ LEGO ก็คือเขาจะนำตัวบริก LEGO นะครับแบบนี้มาต่อๆกันเป็นตัวคาแรคเตอร์ต่างๆนี่ก็ต่อเป็นสไปเดอร์แมนนะครับเป็นสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันแบบมินิฟิกนะครับมินิฟิก LEGO แบบนี้นะครับผมก็มาต่อแล้วก็โชว์กันในงานนี้นะครับให้ดูกันนะรอบๆเลยรายละเอียดแบบว่าโหจัดเต็มมากครับบริกแต่ละอันคือแบบชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับก็มาต่อเรียงสีให้เป็นตามลายของชุดสไปเดอร์แมนแบบนี้ครับแล้วก็จะมีเป็นพวกบ็อกเซตต่างๆอันนี้จากทาง Star Wars นะครับนี่ก็จะมีหลายแบบเลยมีพวกยานอวกาศของ Star Wars หรือคาแรคเตอร์ Star Wars เนี่ย R2-D2 ยานในเวอร์ชั่นต่างๆหรือว่าเป็นฉากไดโอราม่าในรูปแบบ LEGO อย่างนี้นะครับผมคือจะมีเยอะมากๆเลยครับปกติสินค้า Star Wars ของ LEGO คือเยอะอยู่แล้วด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับเซตใหญ่ๆกล่องใหญ่ๆในงานก็จะมีเป็นราคาลดพิเศษด้วยนะครับลด 30% แบบนี้เลยคือมีให้เลือกเยอะมากๆทั้งกล่องเล็กกล่องใหญ่เนี่ยกล่องเล็กก็ลดด้วยนะครับ 30% 20% 30% อะไรแบบนี้นะครับนี่เลยเป็นตึกอเวนเจอร์เลยนะครับเป็นยานอวกาศเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆของ Marvel แบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบริก LEGO ที่มาต่อเป็นตัว Mickey Mouse แบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็มาต่อเป็นเอลซ่ากับอนาก็มาโชว์อยู่ในงานตรงนี้ครับถัดมาตรงนี้จะเป็นของทางซาโตรุโคอิซุมินะครับอันนี้ผมอ่านตามชื่อตามป้ายนี้นะครับผมก็จะมีเป็นแบบงานแนวอาร์ตทอยเนาะอาร์ตทอยหรือคอลเลกชันต่างๆก็คอลแลบกับทางดิสนีย์นะครับคาแรคเตอร์ของดิสนีย์นี้ออสวอลนะครับผมโอ้โซเอาแล้วนะครับก็คือขายด้วยนะครับตัวที่โชว์โชว์อยู่นี่ก็คือขายในงานนี้ด้วยแต่ว่าบางตัวก็จะโซเอาแล้วก็จะเป็นตัวที่ตั้งโชว์ไว้ให้ดูกันเฉยๆนะครับที่เหลืออยู่นะนี่เลยก็เป็นจากคาแรคเตอร์ทั้งวินนี่เดอะพูทิกเกอร์พิกเลตมีเชเชียร์คาแรคเตอร์จากอลิซอินวันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีสติชนี่ครับก็จะมีเป็นสินค้าแบบคอลเลกชันพิเศษนะครับผมนำมาโชว์ในงานนี้แล้วก็จำหน่ายด้วยนะครับขายด้วยนะครับก็จะมีข้อมูลมีราคาบอกนะครับผมตามนี้นะครับขนาดแล้วก็ราคาแบบนี้ครับอันนี้เป็นมิกกี้เมาส์มีแบบสีขาวดำแล้วก็มีเป็นแบบสีทองเงินแบบนี้ครับอ๋อมีตัวเล็กก็มีนะครับตัวเล็กแบบนี้เป็นสีออกแนวสีขาวมุกอย่างนี้ครับในเต็มของดิสนีย์รอยนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นพวกโมเดลอาร์ทอยอื่นๆครับที่คอลแลบกับทางคาแรคเตอร์ของดิสนีย์ผมอาจจะไม่รู้จักชื่อบางตัวนะครับนี่แต่ก็ถ่ายมาให้ได้ชมกันว่ามีงานศิลปะชิ้นนี้อาร์ทอยแบบนี้นะครับจะโชว์อยู่ในงานนี้ครับอันนี้เลยเป็นหุ่นบัสไลท์เยียร์ตัวใหญ่มากเวอร์ชันขาวดำนะครับแบบนี้ดูเป็นฟิลเป็นแบบลายเส้นนะขาวดำอย่างนี้ครับผมให้ดูกันเต็มๆเลยนะครับมีตัวไซส์ใหญ่แบบนี้แล้วก็มีตัวไซส์เล็กลงมาแบบนี้นะครับนี่ก็คือ
อาร์ตบ็อกซ์ของกล่องของฟิกเกอร์นี้นะครับต่อมาทางนี้นะครับอันนี้จะเป็นโซนของร้าน Beast Kingdom ครับก็จะมีเป็นสินค้าต่างๆที่ทางร้าน Beast Kingdom นี่นำมาขายนะครับผมก็จะมีเป็นงานกล่องสุ่มของดิสนีย์นะครับอันนี้เป็นคอลเลคชันดิสนีย์ร้อยนะครับสุ่มละ500บาทก็จะมีเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆของดิสนีย์แบบนี้นะครับจะมีให้เลือกสุ่มกันแบบหลายคอลเลคชันเลยนะครับอันนี้เป็นแบบคอลเลคชันของพิซซ่าครับจะราคา600บาทแบบนี้ครับก็เป็นตัวอักษรคำว่าพิซซ่าแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์อื่นๆจอยอยู่ในตัวอักษรแต่ละตัวนั้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นแอคชั่นสติ๊กเกอร์คาแรคเตอร์ของดิสนีย์ต่างๆนี่เป็นไอรอนแมนผสมกับแนวเป็นแบบชุดเกราะเนาะเกราะทหารสักอย่างแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวแอคชั่นสติ๊กเกอร์จากหนังไลท์เยียร์อันนี้นะครับ Star Wars Marvel ต่างๆนี่กรีนแมนเจ้าเอเลี่ยนนะครับแล้วก็มีงานเป็นแบบงานสเตจูอันเล็กๆนะครับผมเป็นงานปั้นสติ๊กเกอร์แบบนี้ที่ลงสีแล้วจากเรื่องต่างๆซินเดอเรลล่าเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดแรคกิตราฟแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นแพ็คเกจอย่างนี้ครับแล้วก็กล่องสุ่มในอีกหลายๆซีรีส์ก็มีสุ่ม Alice in Wonderland ด้วยโอ้มี2ซีรีส์นะครับแบบนี้แล้วก็ WALL-E นะครับก็เป็นสติ๊กเกอร์ตั้งโชว์ตัวเล็กๆแบบนี้นะครับผมโอ้ชิปแอนด์เดลน่ารักมากมีเป็นแบบเป็นเซตอย่างนี้ครับเซตคู่กัน Special Edition Strawberry นี่จะมีเป็น Action Figure จากทาง Disney Royce เช่นกันนะครับเป็นคาแรคเตอร์อันนี้เป็น Donald Duck นะครับแล้วก็จะมีพาร์ทเปลี่ยนต่างๆมีหน้าให้เปลี่ยนมีดวงตาให้เปลี่ยนเยอะเลยเป็นสีออกแนวเงินๆนะครับสีตัวเงินแบบนี้อย่าง Mickey Mouse นี่ก็เป็นสีเงินแบบนี้นะครับผมเป็นแบบแนวเมทัลลิกเนาะมิเลเนียมอะไรแบบนี้นี่ Stitch รู้สึกซีรีส์นี้ก็คือจะเพิ่งออกมาไม่นานนี้นะครับก็จะมีคาแรคเตอร์อื่นๆในลายอื่นๆของแอคชั่นฟิกเกอร์ต่างๆอันนี้เป็นแบบกัปตันอเมริกาอันนี้จะแบบตัวฟิลหัวโตนะอย่างเงี้ยครับก็มีไอรอนแมนนะไอรอนแมนมีเยอะเลยจากคาแรคเตอร์ฮีโร่มาร์เวลเนี่ยด็อกเตอร์สเตรนจ์ธานอสเอ็กซ์แมนก็มีนี่วูล์ฟเวอรีนเป็นแพ็คแบบนี้นะครับนี่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์พินอคคิโอด้วยที่ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าออกใหม่หรือเปล่านะครับเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมีพาร์ทเปลี่ยนมาต่างๆเยอะเลยนะครับแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์ตัวใหญ่ที่ตั้งโชว์แบบนี้นะครับที่ลงสีแล้วคาแรคเตอร์ต่างๆอีวิลควีนรัปันเซลคือเยอะมากครับปกติทางดิสคิงดอมนี่เขาก็จะมีสินค้าของดิสนีย์เนี่ยจำหน่ายเป็นปกติอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับในซีรีส์ต่างๆในคอลเลคชันต่างๆทั้งแบบแอคชั่นฟิกเกอร์หรือฟิกเกอร์เนี่ยงานดีสเตทตัวเล็กแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเดดพูลซูมให้ดูใกล้ๆนะครับจะเป็นแนวแบบฟิกเกอร์ที่มีฉากหลังประกอบเป็นไดโอราม่าเล็กๆแบบนี้นี่กัปตันอเมริกาอย่างนี้นะครับอย่างแบบนี้ก็สวยนะครับเป็นแบบแนวรูปปั้นดิสนีย์พรินเซสจูเนียร์ดิสนีย์ที่เป็นแบบแนวโรมันนะเสาโรมันแบบนี้นะครับเป็นรูปปั้นเหมือนรูปปั้นโรมันอย่างนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างๆมีออโรรามีซินเดอเรลล่ามีสโนว์ไวท์ว่าสวยจริงนะของจริงสวยจริงนะครับคือจะเป็นจะเรียกว่าไม่ลงสีก็ไม่เชิงครับเพราะว่าคือจะเป็นแนวสีแบบสีเสาโรมันนะสีเทาๆแบบนี้นะครับโอ้อันนี้เป็นอีกแบบอันนี้เป็นแบบตัวร้ายอันนี้มาเลฟิเซนต์เป็นฟิลแบบเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับที่เป็นสติ๊กเกอร์เสาโรมันแต่อันนี้จะเป็นตัวลายก็จะเป็นสีดำๆเข้มๆแบบนี้ครับคือมีหลายตัวเลยอันนี้มาเลฟิเซนต์นะครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นกันไหมนี่เออร์ซูล่าอ่านี่เออร์ซูล่านะครับคาแรคเตอร์ตัวร้ายต่างๆนี่ฮาเดสนี่เข้ากับแนวเสาโรมันเลยอยู่ในนี้นะครับโหมีเยอะมากจริงๆอันนี้งานนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับเนี่ยนี่ครับแล้วก็เป็นงานดีสเตจจากเรื่อง Nightmare Before Christmas นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่หลายแบบอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นแบ
แนวมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์น่ารักน่ารักแบบนี้ครับเป็นตั้งแคมป์แคมปิ้งกันแบบนี้ครับ น่ารักมากเลยกูฟี่โดนัลด์ต่างๆชิปแอนเดลมิกกี้เมาส์อุ้ยน่ารักอ่ะใครๆดูการ์ตูนอันนี้ครับที่เป็นมิกกี้เมาส์ที่เป็นรถบ้านแบบเนี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยน่ารักดีมีเยอะมากโอ้โหแบบจัดเต็มมากเลยครับนี่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ชิปแอนเดลแพ็คคู่กันแบบนี้ครับมีตัวเจ้าน้องแมลงวันตัวนี้ด้วยนะครับเหมือนในการ์ตูนนะชิปแอนเดลเรสคิวเรนเจอร์กล่องซุ่มไนท์แมร์บีฟอร์คริสต์มาสหรือเป็นแบบฟิกเกอร์ตัวเล็กแบบนี้นะครับนี่บัสเลียกับวูดดี้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ก็สตาร์วอร์สต่างๆมีพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจทอยสตอรี่Iron Man นี่นะครับอ๋อหลังนี้เป็นแบบเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเนาะเอาไว้เป็นฟิกเกอร์ตั้งโชว์ประมาณนี้มั้งนะครับหรือว่าไว้วางพิงโทรศัพท์ได้อื่นๆนะครับผมต่อมาทางนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าของทาง Funko Pop นี่ Funko Pop ก็เป็นอีกลายหนึ่งที่ผลิตคาแรคเตอร์ของดิสนีย์เยอะมากๆนะครับทั้งจากหนังจากการ์ตูนนะดิสนีย์มาร์เวลต่างๆจากคอมิกแบบนี้นะครับเยอะจริงๆคือบางคาแรคเตอร์ก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่ามีผลิตออกมาเขาทำออกมาแบบเยอะเรื่อยๆเลยทั้งแบบเป็นตัวเดี่ยวๆเป็นแพ็คคู่ก็มีหรือว่าเป็นแบบเป็นเซตแบบนี้เป็นตัวแล้วมีแบบอันนี้เป็นปราสาทดิสนีย์เลยนะครับมีไดโอราม่าอะไรแบบนี้เป็นพร็อพใหญ่ๆเขาต้องมีแบบหลายอีดิชั่นมากๆนี่ๆอันนี้เป็นแบบเป็นตัวเล็กๆนะครับอันนี้จากซีรีส์ Wanda Vision นะโอ้น่ารักดีอันนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นกระเป๋าสะพายในแบบลายธีมต่างๆของดิสนีย์น้องเปานะครับผมนี่ๆโยดาโกรกูเบบี้โยดานะครับหรือเป็นกระเป๋าที่เป็นแบบหูมิกกี้เมาส์แบบนี้นะครับเจ้าหญิงเชียร์หน้าโอ้มีลายต่างๆเยอะมากครับ Alice in Wonderland Disney Princess Spider-Man ก็มีนะครับมีเป็นกระเป๋าสะพายมีกระเป๋าถือแบบนี้ครับมีเป็นเหมือนแบบทรงถุงผ้าหรือว่าเป็นกระเป๋าตังค์อย่างนี้นะครับกระเป๋าถือเล็กๆต่างๆลายต่างๆโอ้มีมาขายในงานนี้ด้วยนะครับนี่เป็นแบบสมุดหน้าปกลายสติชมีหลายลายนะครับผมมาทางฝั่งนี้นะครับติดกันก็จะเป็นของทาง 3-0 ก็คือจะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับหลักๆ ก็คือซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel ตัวต่างๆนะครับผมก็มีมาจัดโชว์อยู่ในงานนี้ครับเด่นๆเลยก็คือจะเป็น Iron Man นะครับผมในเวอร์ชั่นต่างๆเกราะมาร์คต่างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเสื้อยืดด้วยนะครับเสื้อยืดลายคาแรคเตอร์มาร์เวลนะครับก็เป็นไอรอนแมนแบบนี้ครับมีโชว์เป็นตัวอย่างให้ดูกันตรงนี้ด้วยติดกันตรงนี้เป็นของทาง Royal Selangor นะครับผมก็จะเป็นงานฟิกเกอร์นะครับงานปั้นฟิกเกอร์คาแรคเตอร์ต่างๆของมาร์เวลนะนี่เป็นฮีโร่มาร์เวลในแบบหลายแบบเลยนะครับทั้งจากในหนังนะครับจากใน MCU แบบนี้หรือว่าจากเวอร์ชั่นคอมิกนี่เป็น Iron Man ของจริงสวยมากๆครับจะเป็นสีเงินนะสีเงินล้วนเลยนี่จะเป็นฟิกเกอร์งานปั้นตั้งโชว์แนวเป็นแบบเงินนะครับ Spider-Man มี Thanos นี่นะครับ Thor
จากเวอร์ชันคอมิกนะครับมีตอมีโคลอสซัสจาก X-Men งานแบบนี้เข้ากับโคลอสซัสนะครับเพราะตัวเขาเป็นโลหะเป็นเหล็กแบบนี้เลยแล้วก็จะมีแบบที่ลงสีในสไตล์แบบนี้นะครับอันนี้ฟีลเหมือนแบบออกมาจากคอมิกเลยเนาะฮาร์ดแบบนี้นะครับโลกิอันนี้จะเป็นสีทองนะครับลงสีแนวสีทองวูเวอรีนเมื่อกี้เป็นฟิกเกอร์แนวสีเงินนะอันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์แนวสีทองแบล็คแพนเธอร์นะครับยังเหมือนกระโดดออกมาจากปกคอมิกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีกัปตันอเมริกาหัวคือแบบเยอะมากฟีลแบบคาแรคเตอร์จากคอมิกนะครับที่เหมือนออกมาจากหน้าหนังสือคอมิกเลยอันนี้ Black Widow นะครับเห็นมีเยอะมากอันนี้เป็นของทาง Star Wars นะครับ Star Wars ก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างๆตัวเด่นๆนะที่เรารู้จักกันนะครับก็มีเป็นแบบยานด้วยมีเป็นดาบไลท์เซเบอร์แบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นโมเดลจำลองโชว์แบบนี้ก็จะเป็นแนวสีเงินๆ นะครับแบบนี้สีเงินสีทองมีคาแรคเตอร์ต่างๆสวยนะครับงานแบบนี้สวยมากเลยอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นในงานนี้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของดิสนีย์เอลซ่านะครับผมซิมบ้าเจ้าหญิงดิสนีย์ต่างๆคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างนี้นะครับนี่เป็นสีเงินสีทองนี่ทิงเกอร์เบลทิงเกอร์เบลน่ารักน่ารักกว่านี้เลยนี่จะเป็นแบบเวอร์ชั่นสีทองนะครับผมก็คาแรคเตอร์ของดิสนีย์นะดิสนีย์พิกซ่านี่มิกกี้เมาส์นี่พูโจโนดาร์กนี่แบบสีเงินนะครับผมก็จะมีอยู่หลายๆคาแรคเตอร์เลยโชว์อยู่ทั้งโซนนี้นะครับแล้วก็จะมีงานของทางแบร์บริกเป็นแบบตัวพิเศษในงานนี้นะครับมาโชว์อยู่ตรงนี้นี่เป็นมิกกี้เมาส์สีเงินแล้วก็นี้เป็นแบบแบร์บริกไอรอนแมนเนาะไอรอนแมนแบบนี้ครับแล้วก็เป็นแบร์บริกมิกกี้เมาส์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดถ่ายรูปกับทางคาแรคเตอร์ของ Star Wars ก็คือให้โดเนทครับบริจาค100บาทก็จะสามารถถ่ายรูปกับคาแรคเตอร์จาก Star Wars แล้วก็ฉากตรงนี้ได้นะครับผมก็ร่วมบริจาคไปทำบุญนะครับนี่มี R2-D2 ด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างภาพนะครับที่ถ่ายรูปนี่ก็จะได้เป็นกรอบแบบนี้นะครับผมนี่เลยตรงนี้เป็นของทางร้านอาซากินะครับผมก็จะมีเป็นสินค้าแนวพวกแก๊จเจ็ตเนาะมีที่คอลแลบกับดิสนีย์มีสายชาร์จ power bank อะไรต่างๆแบบนี้นะครับผมเป็นลายมิกกี้เมาส์แล้วก็แบบคอลเลคชันอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับที่มีคอลแลบกับทางดิสนีย์เดี๋ยวผมพาไปตรงนู้นนะครับนี่เป็นลาย Iron Man นะครับเป็นหูฟังบลูทูธตัดเสียงรบกวนนะครับมีทางลายของ Star Wars มีลาย Donald Duck นี่ครับผมนี่เป็นสายชาร์จนะ Toy Story Star Wars ตรงนี้ก็จะเป็น Power Bank นะครับมีลายต่างๆ Mickey Mouse Minnie Mouse Donald Duck ลาย Avenger ลายเจ้าหญิง Disney นะครับนี่นะครับมีสินค้าตัวอย่างให้ดูกันตรงนี้นี่ลายสวยมากครับนี่รับันเซลซินเดอเรลล่าเบลนะครับผมตรงนี้เป็นพื้นที่เวทีกลางนะครับที่ก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับในแต่ละช่วงจัดอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นการร้องเพลงจากทางดิสนีย์นะครับผมตรงพื้นที่รอบๆทางเวทีนี่นะครับก็ยังมีการจัดแสดงสินค้าของทางดิสนีย์นะครับต่างๆอยู่ตรงนี้อีกด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็น
เป็นแนวแบบเป็นสติ๊กเกอร์ตัวเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราใส่โหลเนาะเลือกใส่โหลกันจะเป็นขวดแบบนี้นะครับราคา 1,490 บาทนะครับก็คือให้เรามาเลือกซื้อขวดนะครับแล้วก็มาเลือกตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยนี่จะเป็นธีมของ Green Man นะครับ Green Man จาก Toy Story เนาะใส่ชุดคอสตูมเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆของ Disney นะครับก็คือเลือกใส่กันไปให้เต็มโหลเลยนะครับผมตัวฟิกเกอร์คาแรคเตอร์ที่มีให้เลือกก็จะเป็นมีตามภาพที่โชว์อยู่ตรงนี้เนาะนี่มีลายแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นฟิกเกอร์อื่นๆขายอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบเป็นตัวใสๆนะแล้วมีกลิตเตอร์มีสติชแล้วก็มีอันนี้เป็นแบบสติ๊กเกอร์เอเลี่ยนแล้วก็อยู่ในพิซซ่าแบบนี้อยู่ในเบอร์เกอร์แบบนี้นะครับนี่เป็นกล่องแบบนี้น่ารักมากนี่นะครับนี่ก็คือพิซซ่านะครับเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยเหมือนแบบกล่องพิซซ่าจริงๆเลยแล้วก็จะมีเป็นงานกล่องสุ่มนะครับอันนี้สติชในแซนด์วิชแบบนี้นะครับผมนี่จะเป็นกล่องแบบนี้ก็คือยกบล็อกกันไปแบบนี้ก็จะได้ครบทุกตัวเลยหรือว่าสุ่มนะครับนี่สุ่มเขาจะเป็นแบบนี้แพ็กเกจคือเหมือนแบบเหมือนกล่องอาหารนะกล่องใส่แซนด์วิชจริงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ห่อไว้เหมือนห่ออาหารเราก็จะไม่รู้เนาะว่าข้างในเป็นตัวอะไรเพราะว่าเป็นสุ่มนะครับสุ่มแพ็กเกจแบบเก๋ไก่มากนี่แล้วก็มีแบบนึงเป็นแบบนี้นะครับเอเลี่ยนยืนต่อกัน3ชั้นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นแบบตัวใสๆแล้วมีเป็นกลิตเตอร์นะอยู่ตามผิวของเขาแบบนี้นะครับจากเรื่อง Toy Story อันนี้ก็เป็นตัวใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในเขาจะมีเป็นแบบเป็นลูกบอลเล็กๆนะครับอยู่ในตัวเป็นสีตามธีมของคาแรคเตอร์นั้นๆนะครับผมก็มีวูดดี้กับบัสไลท์เยียร์อามีหมีคนนี้ด้วยตรงนี้ก็จะมีเป็นงานของทาง ZD Toys นะครับผม ZD Toys ก็จะมีแอคชั่นฟิกเกอร์ของฮีโร่ Marvel ต่างๆนะครับอันนี้ก็จัดเป็นแบบทีม Avenger นะแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็น Deadpool กับ Wolverine นะครับอันนี้จะราคา 1,199 บาทนะครับผมก็มีหลายคาแรคเตอร์เลยมีเดดพูลมีสไปเดอร์แมนมีชุดหลายเวอร์ชันมากมีคาร์เนจก็มีนะจากเรื่องเวโนมอันนี้เวโนมตรงนี้นะครับเวโนมจะราคา 1,299 บาทครับมีตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยก็จะมีเป็นแพ็คใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นไอรอนแมนแล้วก็มีเป็นไดโอราม่าแบบนี้เลยแบบโซนประกอบชุดเกราะแบบนี้นะครับใหญ่อลังการมากนี้ราคา 3,999 บาทครับไอรอนแมนก็คือเป็นแบบเป็นตัวหลักเลยนะจะมีฟิกเกอร์อยู่หลายเวอร์ชันหลายแบบหลายเกราะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ไอรอนแมนแบบมาร์กต่างๆนะครับนี่ให้มาเรียงต่อกันเป็นแบบ Hall of Fame แบบนี้เลยของไอรอนแมนนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับผมแล้วก็นี่เป็นของจริงนะครับนำมาโชว์ในตู้ดิสเพลย์นี่นะครับไอรอนแมนที่มีเป็นแบบพร็อพไดโอรามาตอนประกอบชุดเกราะแบบนี้อย่างนี้เลยนะครับของจริงโชว์อยู่ตรงนี้นะครับคือยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับใครเป็นแฟนไอรอนแมนเนี่ยต้องมีใจสั่นๆอยากได้กันบ้างแน่ๆเลยนะครับผมเยอะจริงๆเลยครับ ZD Toy ก็คือผลิตฟิกเกอร์ไอรอนแมนเยอะมากครับหลากหลายเวอร์ชั่นเลยอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับเป็นแนวฮีโร่หรือคาแรคเตอร์อื่นๆผสมกับเวโนมเนาะแบบนี้นะครับนี่นะครับผมกับคาแรคเตอร์ต่างๆมีเวโนมผสมอยู่ก็จะมีเป็นแพ็กเกจกล่องแบบนี้นะครับหรือว่างานอื่นๆของ ZD Toys ที่เคยได้ผลิตออกมาสักพักแล้วนะครับก็มีรวมๆขายกันอยู่ในงานนี้ด้วยมีอันนี้ของใหม่นะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ Deadpool and Wolverine ตามในหนัง Deadpool and Wolverine เลยนะครับก็มีสินค้าของจริง
ขายอยู่ที่นี่แล้วนะครับมีให้ดูที่ตัวโชว์นะครับเป็นแบบนี้โซนถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์คาแรคเตอร์มาเวลต่างๆครับมี X-Men นะไซคล็อปนะครับนะเอโต้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นงานจากค่ายอะไรนะครับผมเห็นป้ายตรงนี้บอกว่า Fighting Armor ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอาจจะเป็นชื่อลายเนาะแต่ว่าจากค่ายไหนไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูกันก่อนเนาะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ฮีโร่มาร์เวลต่างๆที่เป็นในธีมหุ่นยนต์นะครับเนี่ยเดดพูลชุดขาวแบบนี้ก็ดูเป็นแบบแนวชุดเกราะหุ่นยนต์แบบนี้ครับกัปตันอเมริกาชุดเกราะมีแบบนี้เลยเท่ๆเลยแล้วก็จะมีเป็นโซนกล่องซุ่มเยอะมากๆครับซีรีส์ต่างๆของดิสนีย์นะครับนี่เป็นเบบี๋น่ารักมากเลยอ่ะก็เป็นคาแรคเตอร์ต่างๆของดิสนีย์นะครับจาก Toy Story โอ้มีแบบอยู่ในลูกบอลลูกแก้วแบบนี้นี่ Inside Out นะครับแบบนี้เจ้าหญิงดิสนีย์ต่างๆนี่เป็นแบบฟิกเกอร์แนวสไตล์เหลี่ยมๆแบบนี้ด้วยนะครับเป็นแบบอย่างนี้นะครับอันนี้มิกกี้เมาส์สีขาวดำเป็นมิกกี้เมาส์สีดำสีทองนี่ครับก็จะมีจากทางร้านรวิภานะครับผมก็เป็นร้านเครื่องประดับนะครับผมอันนี้เป็นพวงกุญแจด้วยครับเป็นลายคาแรคเตอร์ดิสนีย์ต่างตัวอย่างอย่างนี้นะครับผมก็เป็นกำไรเป็นจี้เป็นสร้อยแบบนี้นะครับจะมีลายคาแรคเตอร์ของดิสนีย์เป็นจี้ห้อยอยู่แบบนี้อันนี้จากเรื่อง Inside Out นะครับ Toy Story Buzz Lightyear น่ารักมาก Nemo นะครับมี Genie มี Rapunzel ก็เป็นคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับเจ้าหญิงดิสนีย์มี Belle มี Aurora มี Tinkerbell แบบนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะมีร้านของ52 Toys นะครับนี่ก็จะเป็นงานกล่องสุ่มต่างๆนะครับ52 Toys ก็คือจะมีกล่องสุ่มของดิสนีย์นะครับเยอะมากในคอลเลคชันต่างๆแบบนี้มีน้องเอเลี่ยนอีกแล้วน้องเอเลี่ยนคือมีเยอะมากนะครับจากหลายๆค่ายเนี่ยทำของเล่นน้องเอเลี่ยนเยอะมากจริงๆน่ารักมากดูดิคอลเลคชันนี้ตัวเล็กๆนะครับน่ารักดีมิกกี้เมาส์ซีรีส์ของ Mickey Mouse ก็เยอะเหมือนกันนะครับผมจะเป็นซีรีส์ต่างๆของ Mickey Mouse นะครับอันนี้เวอร์ชั่นตัวขาวดำอันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วก็มีเวอร์ชั่นแบบรวมตัวกันอย่างนี้นะครับซีรีส์ของเจ้าหญิงดิสนีย์ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับนี่แบบนี้น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่เป็นแบบเป็นนั่งรถม้าหมุนอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นซีรีส์ต่างๆนะครับยกบ็อกซ์ไปเลยก็ได้หรือว่าจะสุ่มเอานะครับตามแต่ละซีรีส์แบบนี้นี่หมีล็อตโซ่จาก Toy Story นะครับมีอยู่ตรงนี้อยู่2ซีรีส์นะครับแบบนี้อันนี้ก็จาก Frozen นะครับอยู่ในโหลแก้วแบบนี้แล้วก็เจ้าหญิงดิสนีย์ในอีกคอลเลคชันหนึ่งนะครับแบบนี้ครับตรงนี้จะมีเป็นโซน Disney Home นะครับก็คือจะเป็นสินค้าพวกของใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆคอลแลบกับ Disney นะครับนี่เป็นแบบแก้วมาร์กนะแล้วก็มีตู้ต่างๆเนี่ยตู้ก็เป็นหน้าของมีพูนี่ครับอ๋อจะมีแก้วเยอะเลยนะใครที่แบบชอบแก้วกาแฟแก้วมาร์กแบบนี้นะครับยังมีแก้วให้เลือกเยอะมากอีกลายเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับแบบนี้ตรงนี้มีอีกโอ้เต็มเลยนี่แอเรียลรับพันเซลก็จะเป็นพวกหมอนนะครับหมอนลายต่างๆเจ้าหญิงดิสนีย์มิกกี้มินนี่หมีพูแบบนี้ครับก็มีหลายลายให้เลือกกันมีตู้เนี่ยตู้ที่หูจับเป็น
เป็นเชฟของมิกกี้เมาส์แบบนี้นะครับเอามีตู้โชว์แบบนี้ที่มีเป็นหูมิกกี้เมาส์ประดับขึ้นมาตรงนี้นะครับมีสีแดงสีดำมีที่แขวนที่แขวนที่เป็นหน้ามิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์แบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นโซนของฮอตทอยส์นะครับเดี๋ยวจะพามาดูกันนี่เป็นฟิกเกอร์ตัวล่าสุดจากหนังเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนเลยอันนี้เลดี้เดดพูลนี่ของจริงเอามาโชว์แล้วนะครับในงานนี้น่าจะเป็นงานแรกนะในประเทศไทยเลยนะครับที่ตัวเลดี้เดดพูลได้มาโชว์งานวันเดอร์เฟสจะเป็นตัวเดดพูลโชว์ไปแล้วในงานนั้นนะครับนี้เลดี้เดดพูลมาโชว์ในงานนี้เพิ่มนะครับแล้วก็เนี่ยตัวที่โชว์ไปแล้วด็อกพูลนี่ครับเดดพูลเลดี้พูลมีเฮดพูลแบบนี้นะครับมีงานของคอสบีนะครับผมก็จะเป็นซีรีส์คือจะเป็นกล่องสุ่มนะครับก็มาสุ่มเอาว่าจะได้ตัวอะไรหรือว่าจะยกบ็อกซ์ไปเลยก็ได้ครบทุกตัวแบบนี้เลยนะครับมีซีรีส์ที่วางขายอยู่ในงานนี้นะครับที่ออกมาตอนนี้อันนี้เป็นซีรีส์ของ Inside Out นะครับอันนี้ต้องพรีออเดอร์นะครับยังไม่มีวางขายในงานเนาะนี่เป็นแบบซีรีส์ล่าสุดเลยนะครับของทางดิสนีย์ที่กำลังจะออกอันนี้จะมีเป็นของทางพีโนคิโอนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นซีรีส์อะไรเนาะเป็นแนวแบบนี้ครับฟิลเหมือนคล้ายๆอาร์ตทอยเนาะก็เป็นพีโนคิโอแบบนี้นะครับก็จะมีพวกแอคชั่นฟิกเกอร์ขนาด1ต่อ6นะครับผมของคาแรคเตอร์จากดิสนีย์ที่ดิสนีย์ถือลิขสิทธิ์อยู่เนี่ยที่ฮอตทอยเขาก็ผลิตออกมาเนาะขายอยู่ในงานนี้นะครับอันนี้เป็นคอสเบบี้แล้วก็แอคชั่นฟิกเกอร์ตัวใหญ่แบบนี้นะครับจากทางมาร์เวลเมื่อกี้มีอวตารนะครับหรือทางดิสนีย์ไปเดอร์แมนก็มีนะครับเขามีตัวแบบนี้ด้วยตัวแบบหัวโตๆแบบนี้นะครับซีรีส์นี้น่ารักอะเป็นแบบสไปเดอร์เวิร์สคือแบบ3ตัว3เวอร์ชันแล้วก็มาชี้ๆกันแบบนี้นะครับเป็นมีมอันโด่งดังของ Spider-Man อ๋อมีซีรีส์นี้นะครับต้องพรีออเดอร์อันนี้เป็นแบบซีรีส์ใหม่เนาะที่ยังไม่มีขายในงานนะครับแต่ว่ากำลังจะออกเร็วๆนี้ของ Cosby ก็มาพรีออเดอร์กันได้ถ้าซีรีส์ไหนที่มีขายในงานแล้วก็คือเขาจะตั้งไว้แบบนี้นะครับก็ให้มาหยิบสุ่มกันได้สำหรับ Cosby เนาะที่เป็นงานสุ่มหรือว่าจะยกบ็อกซ์ไปเลยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของ Deadpool and Wolverineอันนี้เป็นซีรีส์ของ I Am Groot เป็นซีรีส์ของ Mickey Mouse และของเพื่อนนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีขายในงานนะครับต้องพรีออเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็จะมีเป็นซีรีส์แบบนี้นะครับซีรีส์แนวเหมือนหน้าปกคอมิกแล้วก็จะมีตัวฟิกเกอร์โชว์อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับมีหลายๆแบบหลายๆลายเลยนะครับมี Phoenix ลายเยอะมากแล้วก็มี Deadpool นะครับจะมีลายฟิลแบบปกคอมิกเนาะไปตั้งโชว์กันแบบนี้นะครับสำหรับนักสะสมนะครับใครที่สะสมคอลเลคชันสไตล์แบบนี้นะครับผมตรงก็จะเป็นของทาง Star Wars ก็มีแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเป็นคอสเบบี้ตัวต่างๆแบบนี้ครับจาก Star Wars นะครับนี่อโซก้าหรือกรูแบบนี้นะครับมี2เวอร์ชั่นนี่ก็เป็นฟิกเกอร์ของ Cross Baby นะครับอันนี้ Daisy Duck เป็นแบบสีเงินๆเมทัลลิกแบบนี้นะครับในธีม Disney 100นะนี่มี Donald Duck ครบรอบ90ปีนะครับของ Donald Duck ก็จะมีอยู่หลายแบบเลยนะครับที่ปีนี้ฉลองครบรอบ90ปี Donald Duck ก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับ Donald Duck ผลิตออกมาเพิ่มเติมนะครับให้เลือกกันหลากหลายหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะมีสินค้าจากทาง Hasbro นะครับอันนี้เป็นหมวกของ Stormtrooper นี่เป็นแบบซื้อไปใส่ได้จริงๆเลยนะครับแล้วก็มี
แอคชั่นฟิกเกอร์ต่างๆจากทาง Star Wars นะครับแล้วก็จากทาง Marvel คาแรคเตอร์ต่างๆจากการ์ตูนของ Marvel นะครับ Marvel Comics นี่ที่นี่มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ด้วยนะครับเฉพาะในงานนี้เลยก็คาแรคเตอร์แอคชั่นฟิกเกอร์จาก Marvel Legends Series นะครับอันนี้ของทาง Spider-Man อันนี้ก็จะราคา 1,590 บาทนะครับก็จะมีแอคชั่นฟิกเกอร์จากทาง X-Men 97ด้วยนะครับแอนิเมชั่น X-Men 97ก็จะมีให้เลือกอยู่หลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับหลายตัวเลยก็จะมีในซีรีส์อื่นๆด้วยนะครับราคาแต่ละแบบก็จะไม่เท่ากันนะอันนี้ 1,192 บาทอันนี้745บาทแบบนี้นะครับราคาจะแตกต่างกันอยู่นะครับตอนนี้ไม่อยู่ทางโซนด้านหลังเวทีกลางนะครับผมตรงนี้ก็จะมีสินค้ากล่องสุ่มเกี่ยวกับดิสนีย์นะครับคาแรคเตอร์ต่างๆของดิสนีย์ก็ขายอยู่ทางโซนนี้กันด้วยนะครับนี่จะเป็นแบบแนวตุ๊กตาญี่ปุ่นนะดารุมะอะไรแบบนี้นะครับคอลแลบกับมิกกี้เมาส์คาแรคเตอร์ต่างๆของดิสนีย์เนี่ยมิกกี้เมาส์โดนัลด์ดักแล้วก็อีกซีรีส์นึงนะครับอันนี้จะเป็นทางโดนัลด์ดักแล้วก็คุณลุงสกรูฟแล้วก็ฮิวอี้ดิวี่ลูอี้นะครับหลานๆของโดนัลด์ดักมีสติชมีเอเลียนมีหมีแมสโซแล้วก็มีฟิกเกอร์อื่นนะครับของคาแรคเตอร์มิกกี้โดนัลด์วินนี่เดอะพูพินอคคิโอมีให้เลือกกันตามนี้เลยนะครับในกล่องใหญ่ๆก็คือจะเป็นตัวตามแบบนี้นะครับผมตามรูปหน้ากล่องเลยตัวฟิกเกอร์จริงๆข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสไตล์เหมือนตุ๊กตาแมวกวักเนาะแมวกวักผสมกับมิกกี้เมาส์ผสมโดโรดักอะไรแบบนี้สติชผสมกับตุ๊กตาญี่ปุ่นดารุมะอย่างนี้นะครับมีไซส์ใหญ่ก็มีแบบนี้ไซส์ใหญ่เลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนพื้นที่ของทางร้านทอยโทเปียแล้วนะครับทอยโทเปียก็เป็นอีกร้านนึงนะครับที่มีของเล่นเกี่ยวกับดิสนีย์เยอะมากๆเนี่ยพวกแอคชั่นฟิกเกอร์หรือฟิกเกอร์สะสมคอลเลกชันต่างๆคอลเลกติเบิลต่างๆของดิสนีย์นะครับหลายลายหลายคาแรคเตอร์เนี่ยนี่เป็นจากทอยสตอรี่เนาะเนี่ยเขาจะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่มีจุดขยับได้นะครับแล้วก็มีวัสดุเป็นผ้าจริงๆเนี่ยชุดเป็นชุดผ้าจริงๆด้วยสำหรับโบปีฟตัวนี้เนาะมีวูดดี้มีเจสซี่อันนี้เป็นแบบเวอร์ชันขาวดำด้วยนะครับเป็นคู่กันวูดดี้เจสซี่แล้วก็ม้าด้วยเลยนะครับนี่3ตัวไปเลยกล่องนี้นะครับหรือเซิร์ฟนี่ตัวร้ายจากในเกมเนาะโอ้คาแรคเตอร์จากทอยสตอรี่เยอะมากขาดไม่ได้กรีนแมนแบบนี้นะครับคอสเซนบัคไลเยียร์แล้วก็วูดดี้พินอคคิโอก็มีแล้วก็มีทหารจากทอยสตอรี่นะครับฮิวี่ดิวี่ลูอี้แพ็ค3ตัวนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นพวกพร็อพหมวกหน้ากากของฮีโร่จาก Marvel แบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถสวมได้ด้วยจริงๆเลยไหมนะครับอันนี้แต่ถ้าเป็นของ Hasbro เนี่ยของ Marvel Legends Series นะ Hasbro เขาจะให้เราสวมที่หัวใส่ได้ด้วยจริงๆแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าใส่ได้ไหมหรือว่าอาจจะไว้ตั้งโชว์นะครับตั้งโชว์เฉยๆแบบนี้ Iron Man ก็คือมีหลายเกราะหลายเวอร์ชันหลายมาร์กด้วยนะครับหมวกกัปตันอเมริกาก็มีก็มีโล่ด้วยเป็นท็อปแบบขนาดเท่าจริงเลยแล้วก็จะมีเป็นฟิกเกอร์จากทางลายของ Hero Cross นะครับอันนี้ Hero Cross ในลายนี้เป็นคาแรคเตอร์ต่างๆจากซูโทเปียก็มีเยอะมากๆมิกกี้เมาส์ในชุดซานตาคลอสนะครับแอนดี้สโนว์ไวท์ก็มีนะครับกล่องสุ่มก็มีให้เลือกอยู่หลายซีรีส์นะครับอันนี้
จ้าหญิงดิสนีย์ในธีมของเรื่องWreck-It Ralphนะครับเนี่ยเจ้าหญิงดิสนีย์ใส่ชุดลำลองแบบนี้น่ารักนะแล้วก็คาแรคเตอร์อื่นของดิสนีย์นะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นโซนของร้าน Toy R Us ครับผมก็จะนำสินค้าต่างๆจากค่ายต่างๆจากแบรนด์ต่างๆนะครับที่ผลิตเกี่ยวกับดิสนีย์คาแรคเตอร์ดิสนีย์ฮีโร่มาร์เวลต่างๆแบบนี้เลยนะครับมารวมๆขายอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเลโก้ก็มีนะครับเจ้าหญิงดิสนีย์หรืองานแอคชั่นฟิกเกอร์จากเซดีทอยก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ตุ๊กตาเจ้าหญิงดิสนีย์ของแมทเทลนะครับมีตุ๊กตายัดนุ่นของมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์ตัวแบบนี้น่ารักดีนะครับตาเป็นแบบประกายดาวแบบนี้เลยอันนี้ของทางเทคทอยนะครับตุ๊กตายัดนุ่นทางนี้นะครับผมเป็นของทางค่ายเทคทอยครับนี่จะมีเป็นตัวเล็กๆแบบนี้ก็น่ารักนะครับเนี่ยตาแบ๊วๆเลยนี่เป็นแบบชิปแอนด์เดลเนาะของ Tech Toys ราคา459บาทนะครับขนนุ่มมากเลย Daisy Duck นี่เดลเดลจมูกแดงแบบนี้นะครับเนี่ยมี Daisy Duck Donald Duck เวอร์ชั่นแบบนี้มันน่ารักดีอะถือแบบพอเหมาะมือแบบนี้สีออกแนวพาสเทลนะครับเนี่ยมิกกี้เมาส์ตัวเล็กน่ารักตุ๊กตาวูดดี้บัสไลเยียร์ก็มีนะครับอันนี้ของทาง Jolly Day นะครับก็จะมีเป็นแบบตู้คีบตุ๊กตาต่างๆมีทั้งแบบตัวใหญ่ก็แบบเป็นตัวเล็กๆแบบพวงกุญแจแบบนี้ก็มีนะครับมีสติชน่ารักขอพาย้อนกลับมาตรงนี้นะครับตรงโซนแรกที่ดูกันชั้น1นะครับด้านข้างทางนี้ครับผมก็จะมีเป็นงานปั้นนะครับงานฟิกเกอร์ตั้งโชว์อยู่ให้ดูกันนะครับเป็นงานปั้นที่มีแบบเป็นงานปั้นดีเทลรายละเอียดสูงนะครับนี่เป็นกาแล็กตัสครับผมเป็นงานปั้นที่ลงสีแล้วนะครับจะมีหลายๆคาแรคเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันให้ทั่วๆเลยนะครับก็จะมีข้อมูลบอกครับชื่อกาแล็กตัสนะครับผมจะมีราคาด้วยนะครับเผื่อใครสนใจนะก็อาจจะติดต่อสอบถามเพื่อที่จะซื้อได้นะครับตรงนี้จะเป็นงานของทาง Iron Studio นะครับผมตรงนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์จากการ์ตูน Disney และ Pixar ครับมีหลายๆเรื่องเลยนี้ Monster Inc นี่เป็นงานแบบดีเทลรายละเอียดสวยมากๆนี่ The Little Mermaid นะครับให้ดูเป็นตัดมาเป็นฐานแบบนี้เลยนี่แล้วก็เป็นเอเรียลนะครับผมในฉากแบบว่าคลื่นซัดที่โขดหินแบบนี้นะครับมีฟลาวเดอร์น้องฟลาวเดอร์โตขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ Beauty and the Beast Belle กับเจ้าชายอสูรครับตรงโต๊ะนี้ก็จะเป็นธีมของ Spider-Man นะครับแล้วก็มีคุณปู่สแตนดี้ด้วยมีสติกเกอร์งานปั้นของคุณปู่สแตนลีย์แล้วก็เป็นสไปเดอร์แมนในเวอร์ชั่นต่างๆครับเป็นแบบในเวอร์ชั่นมูฟวี่เนาะนี่จะเป็น Amazing Spider-Man นะครับจากหนัง Amazing Spider-Man แล้วก็สไปเดอร์แมนใน MCU นะครับมีหลายชุดหลายเวอร์ชั่นตรงนี้ก็เป็นทางทีม Black Order นะครับ Thanos แล้วก็ลูกๆและสมุนของ Thanos ครับโอ้ตัวนี้ Outrider ใช่ไหมครับถ้าจำชื่อไม่ผิดรายละเอียดดีเทลการปั้นการลงสีแบบสวยมากๆครับเหมือนแบบจากในหนังเลยเนาะอ
นี่ก็ครบทุกตัวนะครับของทีมธานอสที่เป็นตัวหลักเนาะแบบนี้ครับมันก็เป็นงานปั้นสไปเดอร์แมนในเวอร์ชั่นคอมิกนะครับผมมีสไปเดอร์เกวนมีสไปเดอร์แมนมีไมส์นะครับแบบนี้แล้วก็มีคุณปู่สแตนลีย์อันนี้เป็นแบบตัวใหญ่เลยนะครับเป็นฟิกเกอร์ตัวเดียวๆตัวใหญ่เลยเหมือนมากดีเทลรายละเอียดสวยมากนะครับการลงสีที่หน้าที่ผิวหน้ามีแบบเป็นรอยย่นมีรอยกระที่หน้าดูเป็นธรรมชาติสมจริงมากครับทำมือยิงใหญ่สไปเดอร์แมนนะครับแบบนี้ต่อมาทางฝั่งนี้จะเป็นของทางทีม Star Wars ครับเป็น Darth Vader นะครับโหเป็นแบบอาจจะเป็นดีไซน์ที่เราไม่ได้เห็นกันในหนังนะครับก็จะเป็นงานปั้นที่เขาครีเอทขึ้นมานะครับให้ดูเป็นลักษณะเฉพาะตัวของงานปั้นนั้นๆนะครับในดีไซน์ที่เขาออกแบบมาแล้วก็ปั้นแล้วก็ลงสีมาแบบนี้ครับดูเทพอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็เป็นลุคสกายวอล์กเกอร์นะครับกับน้องโกรูอันนี้ในเวอร์ชั่นจากซีรีส์แมนดาลอเรียนนะครับปั้นมาในเวอร์ชันนี้นะครับตัวนี้แล้วก็มี R2-D2ตรงนี้ก็จะเป็นงานปั้นแบบตัวเล็กลงมานะครับฟิกเกอร์งานปั้นตัวเล็กมี R2-D2 มีเรมีจากคาแรคเตอร์ต่างๆในจักรวาล Star Wars นะครับตัวนี้ก็เป็น Darth Maul ครับก็เป็นงานปั้นไซส์เล็กลงมาอีกหน่อยนึงนะครับนี่จะเป็นทำเป็นซีนแบบนี้ครับดาร์ธเวเดอร์ปะทะกับโอบิวันนะครับแล้วก็มีจับบ้าครับสำหรับตรงนี้จะมีเป็นงานปั้นแบบครึ่งตัวนะครับเป็นไซส์ผมว่าไซส์ประมาณเท่าจริงเลยนะ1:1เป็นคาแรคเตอร์จากใน MCU นะครับจะมีเป็นของ Iron Man นะครับอยู่หลายเกราะหลายเวอร์ชันเลยครับนะครับ Iron Man ก็จะมีเยอะเลยครับมีหลายเวอร์ชันนี่เป็นเวอร์ชันแบบเปิดเกราะตรงไหนที่จะยิงกระสุนอันนี้นะครับไปต่อสู้ดีเทลรายละเอียดแบบสวยสมจริงมากครับเนี่ยตรงอาร์คตรงหน้าอกเนี่ยก็คือดูข้างในเป็นแบบดูมีเป็นเลเยอร์มีชั้นๆต่างๆนะครับเป็นกลไกอะไรอย่างเงี้ยครับของ Iron Man ก็จะมีข้อมูลบอกไว้นะครับจากค่าย Queen Studio แล้วก็จะมีราคานะครับ 44,000 บาทรับงาน Disney Toy Expo Thailand 2024ก็ขอพาชมกันคร่าวๆประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอฝากไลค์แชร์และ Subscribe ช่องกัมปนาต้นเพื่อไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ